วันนี้เราจะมาดูบทที่5นะคะบทที่5เนี่ยมันจะเป็นเรื่องการรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับคำเรทลอว์คืออัตราเร็วปฏิกิริยาค่ะทำไมมันถึงมีความสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดคุณพิจารณาดีไซน์อีควอชันของเครื่องปฏิกรณ์ทั้ง3ชนิดคุณจะพบว่ามันจะมีเทอมลบ RA เสมอหรือเทอมเรทลอว์หรือเทอมอัตราเร็วปฏิกิริยาเสมอใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ในสภาวะที่เขาให้คุณออกแบบเครื่องปฏิกรณ์โดยที่ไม่ให้เทอมเรทลอว์มาจะทำยังไงสมมุติว่าปฏิกิริยานี้เนี่ยคุณไม่รู้เลยว่าเรทลอว์ของมันเขียนออกมาแล้วเป็นปฏิกิริยาแบบที่เท่าไหร่คุณดีไซน์เครื่องปฏิกรณ์นี้ได้ไหมไม่ได้นะคะฉะนั้นในบทที่5เนี่ยก็จะเป็นวิธีการว่าถ้าในกรณีที่เราไม่ทราบเรทลอว์แล้วจะหาเรทลอว์เนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งที่จะสอนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5วิธีนะคะได้แก่วิธีอนุพันธ์หรือ differential method นะคะวิธีที่2เรียกวิธีปริพันธ์หรือ integral method วิธีที่3เรียกว่าวิธีครึ่งชีวิตหรือ half life method นะคะวิธีที่4เรียกว่าวิธีอัตราเร็วเริ่มต้นหรือ initial rate method นะคะแล้วก็วิธีที่5เรียกว่าวิธีถดถอยเชิงเส้นหรือlinear regression นะคะทีนี้มาดู2วิธีแรกก่อนทำไมถึงต้องพูดถึง2วิธีแรก2วิธีแรกเป็นวิธีที่เก็บข้อมูลง่ายแล้วก็มันสะดวกในการใช้งานการวิเคราะห์ก็ไม่ได้ยากเย็นนะคะแต่ว่ามันเหมาะสำหรับปฏิกิริยาที่คุณสามารถทำการทดลองได้ในห้องปฏิบัติการนะคะ2วิธีแรกนะวิธีอนุพันธ์กับวิธีปริพันธ์วิธีการทำเนี่ยทำอย่างนี้เราก็ไปทำการทดลองในห้องปฏิบัติการเราในบิ๊กเกอร์นั่นแหละนะบิ๊กเกอร์เนี่ยมันก็ทำหน้าที่เหมือนกับแบบรีแอคเตอร์ถูกไหมคะคุณจะดูว่าสารตั้งต้นเนี่ยของคุณเปลี่ยนแปลงไปยังไงความเข้มข้นมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกับเวลาฉะนั้นคุณก็จะต้องไปเซตอุณหภูมิคือสภาวะที่คุณต้องการให้ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณน่ะอยากจะดีไซน์เครื่องปฏิกรณ์ที่สมมตินะที่อุณหภูมิ55องศาเซลเซียสแต่คุณยังไม่ทราบเรทลอว์ของปฏิกิริยานี้เจอวิธีการที่คุณทำก็คือคุณก็ลองไปเอาปฏิกิริยาที่คุณกำลังดูกำลังจะไปดีไซน์เครื่องปฏิกรณ์ของคุณเนี่ยไปลองทำการทดลองในบิ๊กเกอร์ในห้องปฏิบัติการนะคะกำหนดความเข้มข้นขึ้นมาของสารตั้งต้นแล้วก็ดูว่าความเข้มข้นของสารตั้งต้นคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกับเวลาแล้วคุณก็บันทึกผลฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความละเอียดของการบันทึกผลอย่างที่คุณทราบปฏิกิริยาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่วงเวลาเริ่มต้นเนี่ยปฏิกิริยาจะเกิดเร็วมากนะคะพอเวลาผ่านไปนานๆคุณจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสารเนี่ยเริ่มช้าลงหรืออาจจะเกือบคงที่เลยนะคะคราวนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณก็ต้องเวลาคุณไปทำอย่างเงี้ยคุณรู้แล้วว่าคุณจะไปดีไซน์เครื่องปฏิกรณ์คุณที่55องศาเซลเซียสนะเพื่อลดปัญหาการต้องไปนั่งคอนเวิร์ตค่า K ให้ตรงกับอุณหภูมิ55องศาคุณก็ไปทำการทดลองแล้วเซตอุณหภูมิของการทดลองที่55องศาเซลเซียสเลยนะคะสิ่งที่คุณทำก็คือเนี่ยคุณก็จะบันทึกผลนะคะ T คือเวลาช่องนี้คือความเข้มข้นคุณก็ดูสมมุติว่าปฏิกิริยาของคุณเกิดแบบนี้นะ A ไปเป็น B นะสมมุตินะ A ไปเป็น B นะคะคุณก็ดูสิว่าสาร A กับสาร B สารตัวไหนที่สามารถวิเคราะห์ความเข้มข้นได้ใกล้ได้ทันทีตัวไหนที่สามารถวิเคราะห์ความเข้มข้นได้ง่ายง่ายมีเทคนิคการวิเคราะห์ที่ง่ายนะคะคุณก็เลือกวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารตัวนั้นนะคะคุณก็จับเลยที่เวลา t เท่ากับ0สมมติว่าคุณจะวัดความเข้มข้นของ Aที่เวลาทีเท่ากับ0คุณเซต CA 0คุณเป็นคนเซตเลยว่าความเข้มข้นของ A คุณอยากให้เป็นเท่าไหร่นะคะคุณก็จะบันทึกไป CA 0จากนั้นคุณบอกว่าอ่ะคุณจะจับเวลาทุกๆ1นาทีเพราะว่าปฏิกิริยาเกิดเร็วมากพอ1นาทีคุณต้องวัดเลยความเข้มข้น A เป็นเท่าไหร่แล้วเครื่องวัดคุณต้องบอกค่าได้ทันทีเลยว่าที่1นาทีได้เท่านี้ที่2นาทีได้เท่านี้3นาทีได้เท่านี้ถ้าเกิดการวัดนั้นต้องใช้ระยะเวลานานการเก็บผลการทดลองคุณจะผิดทันทีเช่นสมมุติคุณบอกว่า
คุณจะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงสีโดยใช้เครื่อง UV แต่ขั้นตอนในการที่จะวัดเนี่ยคุณจะต้องเอามันใส่ลงไปในคิวเวตก็คือตัวที่บรรจุสารแล้วค่อยเอาไปเสียบเข้าไปในสล็อตของเครื่อง UV เนี่ยคุณต้องนับเวลาไปทั้งหมดเลยคุณเอาสารมาที่เวลา1นาทีก็จริงแต่สารคุณยังเกิดปฏิกิริยาไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าการวัดลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกคุณจะได้เรทลอสที่ผิดพลาดเยอะมากเพราะว่าคุณไม่สามารถวัดค่าได้ทันทีแต่สมมุติว่าสารคุณเป็นสารที่มีสีด้วยแล้วการเค้าเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสารตั้งต้นของคุณทําให้ pH เปลี่ยนอย่างเงี้ยคุณแค่เอา pH probe จุ่มลงไปอ่านค่า pHคุณต้องเลือกวิธีนี้เพราะมันง่ายเพราะคุณได้ความแล้วคุณค่อยไปทำ calibration curve ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารคุณกับ pH ฉะนั้นคุณจะรู้เลยว่า pH เท่านี้เท่ากับความเข้มข้นเท่าไหร่ pH เท่านี้เท่ากับความเข้มข้นเท่าไหร่คุณวัดค่าได้ทันทีแบบการทดลองลักษณะนี้จะทำให้ผลการทดลองออกมาถูกต้องมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เมนหลักแล้วของวิธีอนุพันธ์และปริพันธ์ก็คือคุณจะทำเก็บผลการทดลองในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะนะคะแล้วคุณจะดูว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยความเข้มข้นของสารของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโดยการบันทึกค่าเป็นตัวเลขนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้ควิสนะคะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาจะทำการทดลองเพื่อที่จะหาเรทลอสของปฏิกิริยานี้นะคะเขาไปทำเลยในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะเนี่ยเขาบันทึกค่าอย่างนี้เลยที่เวลา t เท่า0ความเข้มข้นของสาร A เป็นอย่างไรที่เวลา t เท่า2นาทีได้ความเข้มข้นเท่าไหร่4นาทีได้ความเข้มข้นเท่าไหร่6นาทีได้ความเข้มข้นเท่าไหร่สังเกตช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะวัดทุกๆ2นาทีแต่พอเลย6ไปปุ๊บเป็นไงคะวัดที่12เลยคิดว่าเขาคงไปวัด8วัด10แล้วค่ามันแตกต่างกันน้อยเขาก็เลยเริ่มเก็บห่างขึ้นโดยพอหลังๆมา42ไปเป็น48เลยเห็นไหมคะโดยที่ความเข้มข้นของสารของคุณเนี่ยเนื่องจาก A เป็นสารตั้งต้นคุณจะพบว่าความเข้มข้นของมันจะลดลงไปเรื่อยๆกับเวลานะคะการทดลองทำแค่นี้เขาไม่ทำต่อเพราะเขาเห็นแล้วว่าความแตกต่างมันน้อยมากแล้ว 0.08 กับ 0.07 เห็นไหมความเข้มข้นมันต่างกันน้อยมากแล้วแล้วนี่เวลาผ่านไปตั้งกี่นาที6นาทีแทบไม่เปลี่ยนเลยเขาบอกงั้นเขาพอแค่นี้นะคะแล้วจากนั้นเขาจะเอาข้อมูลชุดนี้เนี่ยค่ะมาวิเคราะห์นะคะนี่คือลักษณะการทดลองที่เราจะทำที่เราต้องเก็บผลนะคะเพื่อที่จะไปวิเคราะห์หาอัตราเร็วปฏิกิริยาโดยวิธีอนุพันธ์และปริพันธ์หลังจากที่คุณได้ข้อมูลชุดนี้แล้วอนุพันธ์ทำยังไงวิธีอนุพันธ์ทำอย่างนี้ค่ะวิธีอนุพันธ์แล้วไอเดียมาจากตรงนี้เรารู้ว่าตอนนี้เรามองการหายไปของสาร A ก็เขียนเป็นลบ RA นะคะเท่ากับ KCA ยกกำลังอัลฟานี่คือเรทลอส L K คือค่าคงที่ปฏิกิริยาอัลฟาคืออันดับของปฏิกิริยาอย่าลืมนะคะค่าที่คุณจะได้K ตัวนี้จะเป็น K ที่อุณหภูมิที่คุณเก็บผลการทดลองอย่างการทดลองเซตเมื่อกี้นี้ถ้าสมมุติว่าเขาระบุว่าเก็บที่55องศาเซลเซียสค่าที่เราจะวิเคราะห์ต่อไปนี้เนี่ยค่า K ที่ได้จะเป็นค่าคงที่ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ55องศาเซลเซียสเวลาที่คุณจะเอาอีควอชันนี้เนี่ยไปดีไซน์กับเครื่องปฏิกรณ์ถ้าเครื่องปฏิกรณ์คุณเนี่ยทำงานที่อุณหภูมิ55องศาเซลเซียสคุณใช้ K ค่านี้ได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่ที่55องศาเซลเซียสคุณต้องไปใช้สมการอาริเนียสในการปรับค่า K ของคุณให้ไปที่อุณหภูมิที่คุณต้องการแต่อันอัลฟาคืออันดับของปฏิกิริยาอันดับของปฏิกิริยาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปกับอุณหภูมินะคะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องอัลฟาไม่ว่าคุณจะทำที่อุณหภูมิไหนคุณยังสามารถใช้อัลฟาจากข้อมูลที่คุณได้ในการทดลองเอาไปใช้ได้เลยนะคะคราวนี้ไอเดียของวิธีอนุพันธ์เองแล้วเนี่ยมาจากสมการนี้ค่ะการที่เราจะทราบเรทลอสได้เราต้องทราบค่า K กับค่าอัลฟาใช่ไหมแล้ว K กับอัลฟาเราจะทำยังไงเขาบอกเขาทำอย่างนี้เ
ลบ RA ความหมายแล้วมันคือลบ GCA by DT ถูกไหมคะดูการเปลี่ยนแปลงของสาร A เทียบกับเวลาใช่ไหมคะจากสมการนี้เขาบอกว่าเขาเทค natural log เทคค่าลอนเข้าไปทั้งสองข้างของสมการก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นอาจารย์ก็ใช้คุณสมบัติล็อกการิทึมกระจายตัวนี้ออกมาพบว่าลอนลบ GCA by DT จะมีค่าเท่ากับลอน K บวกกับอัลฟาลอน CA นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราดูสมการนี้เนี่ยเป็นสมการเส้นตรงถูกไหมคะที่มีสโลปเท่ากับลอน K แล้วก็มีเอ้ยโทษทีค่ะมีสโลปเท่ากับอัลฟาแล้วก็มีค่า y intersection เท่ากับลอน k ถูกไหมคะเป็นสมการเส้นตรงโดยที่เราต้องพลอตค่าลอนของลบ dca by dt เป็นแกน y แล้วก็ลอน ca เป็นแกน x ถูกไหมคะลอนของลบ dca by dt หาได้ไหมหาได้จากการทดลองนะคะลอน CA หาได้ไหมหาได้จากการทดลองเช่นกันคุณรู้ว่าจากตารางนี้นะจากตารางนี้นะคะคุณรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาถูกไหมคะนี่เป็นการเป็นข้อมูลจากการทดลองของเรานะคะแล้วคุณรู้ว่าโดยสมการของวิธีอนุพันธ์เองแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณพอดค่าลอนลบของลบ DCA by DT กับลอน CA แล้วคุณจะได้กราฟหน้าตาแบบนี้เป็นเส้นตรงถูกไหมคะที่มีสโลปเท่ากับแอลฟาแล้วก็มี y intersection เท่ากับลอน K จุดตัดแกน y เท่ากับลอน K ถูกไหมคะซึ่งทำยังไงเราถึงจะได้ค่าลอนลบ DCA by DT กับลอน CA เพื่อที่จะเอามาพลอตตัวนี้เมื่อไหร่ก็ตามคุณทราบค่าก้อนนี้กับทราบค่าลอน CA แล้วพอคุณเอามาพลอตกราฟปุ๊บคุณจะหาเรทรอได้ทันทีนะคะซึ่งหน้าที่ของเราคือจะต้องหาให้ได้ว่าไอ้เทอมลอนลบ DCA by DT กับลอน CA เนี่ยเอามาจากไหนนะคะเขาบอกว่าด้วยวิธีอนุพันธ์แล้วนะคะการหาค่า DCA by DT หรือลบ DCA by DT ทำได้3วิธีวิธีที่1พลอตกราฟวิธีที่2คือวิธีการเชิงตัวเลขใช้สูตรนะคะและวิธีที่3คือวิธีการเอาข้อมูลก้อนนี้ค่ะไปฟิตอีควอชันนะคะเดี๋ยวดูทีละวิธีวิธีที่1ก่อนนะคะวิธีเอาวิธีที่3ก่อนฟิตเป็นอีควอชันคุณมีข้อมูล T กับ CA เอาไปพลอตใน Excel เลยนะคะดูว่าความสัมพันธ์มันเป็นสมการยังไงคุณต้องเขียน CA เป็นฟังก์ชันกับ T ถูกไหมคะการที่คุณจะได้ DCA by DT คุณต้องเขียน CA เป็นฟังก์ชันกับ T แล้วคุณก็จัดการดิฟมันซะพอคุณดิฟมัน DCA by DT แล้วคุณก็ไปกำหนดเลยที่ T เท่ากับ0 DCA by DT เท่ากับเท่าไหร่ที่ T เท่ากับ5คุณจะรู้เลยอย่างเงี้ยคุณเก็บการทดลองมาt เท่ากับ0 ca เท่ากับ5 t เท่ากับ5 ca เท่ากับ 4.3 t เท่ากับ10คุณก็จะรู้ค่า ca ไปเรื่อยๆถูกไหมคะวิธีการตรงนี้ก็คือหลังจากที่คุณทราบความสัมพันธ์ระหว่าง ca เป็นฟังก์ชันกับ t แล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องไปดิฟค่ามันก่อนดิฟ ca by dt คุณก็จะได้เป็นฟังก์ชันกับ t ฉะนั้นคุณสามารถหา dca by dt ที่เวลาต่างๆได้โดยคุณก็ไปเอาเลยจากตารางจากตารางคุณรู้ว่าที่ t เท่ากับ0 ca เป็นเท่าไหร่ถูกไหมคะคุณก็เอาค่า t เวลาตัวนี้เนี่ยเข้ามาแทนในนี้คุณจะพบค่าได้ค่า dca by dt แต่คุณอยากได้ค่าติดลบคุณก็แค่ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปให้กับมันค่านี้สมมุติหาออกมาได้สมมุตินะหาออกมาได้ 1.3 แต่ค่าที่คุณได้คุณอยากได้ลบ dca by dt ก็กลายเป็นลบ 1.3 ca เท่ากับเท่าไหร่ ca ก็เท่ากับค่าตรงนี้ถูกไหมคะค่าที่คุณเก็บมาจากนั้นตำแหน่งที่สองเอาดูเอาดูตารางนี้ก่อนนี่นะคะนี่คุณรู้ t คุณรู้ ca
คุณรู้ทีคุณรู้ซีเอคุณรู้ทีคุณรู้ซีเอฉะนั้นถ้าคุณอยากจะใช้วิธีที่หนึ่งทำยังไงคุณก็ไปกำหนดเลยเอ้าให้ทีเท่ากับห้าให้ทีเท่ากับห้าคุณแทนทีเท่ากับห้าลงไปคุณจะพบว่า DCA by DT คุณมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมคะได้เป็นตัวเลขเลยแต่คุณจะต้องสร้างตารางเป็นลบ DCA by DT คุณก็เอาลบ1คูณกับค่า DCA by DT นั้นของคุณขึ้นมานะคะอ่ะที่ T เท่ากับ5 CA เท่ากับเท่าไหร่ 4.3 คุณก็เอา 4.3 มาไว้ที่นี่คุณได้จุดที่1ละจุดที่2คุณบอกคุณแทน T เท่ากับ10ลงไปที่ T เท่ากับ10 CA เท่ากับ 3.8 อ่ะคุณก็เอา 3.8 มาใส่ตรงนี้อ่ะแล้วคุณก็แทน T เท่ากับ10ลงไปในสมการได้ DCA by DT เท่ากับเท่าไหร่คุณก็เอาลบ1เข้าไปคูณอ่ะคุณได้จุดที่2คุณทำไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้มันเป็นกราฟิกมันคุณจะต้องเอาไปพลอตกราฟค่านี้ลอนลบ DCA by DT เป็นกับ CA จากช่องนี้คุณได้ลบ DCA by DT คุณเอาก้อนนี้เนี่ยไปเทคค่าลอนเนื่องจากคุณจะมาพลอตกราฟถูกไหมคุณจะมาพลอตกราฟรูปนี้คุณจะมาพลอตกราฟรูปนี้แล้วคุณรู้ด้วยว่ากราฟนี้จะต้องเป็นเส้นตรงถามว่าคุณควรจะหาลอนลบ DCA by DT กับ CA ทั้งหมดกี่จุดถึงจะเหมาะสมจุดเดียวได้ไหมไม่ได้จุดเดียวมันจะไปวาดกราฟได้ยังไง2จุดได้ไหม2จุดได้ไหม2จุดวาดยังไงก็ได้เส้นตรงถูกไหมคะแต่การทดลองการอ่านค่าการฟิตเคิร์ฟมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะได้เส้นตรงเพราะว่าคุณไม่มีทางฟิตเคิร์ฟฟิตอีควอชันแล้วอีควอชันนั้นน่ะตรงทุกจุดของคุณโดยไม่มีตำหนิโดยประมาณว่าได้กราฟสวยสดใสมันเป็นไปไม่ได้นะคะฉะนั้นคุณควรจะพลอตมากกว่า2จุดขึ้นไปเพื่อที่จะได้ค่าถูกต้องนะคะพอคุณเอาจุดมาพลอตปุ๊บคุณก็ลากประมาณให้มันเป็นเส้นตรงแน่นอนจุดที่เข้ามาไม่เป็นเส้นตรงหรอกแต่คุณต้องประมาณมันให้เป็นเส้นตรงโดยที่เส้นตรงนั้นเนี่ยควรจะใกล้กับจุดที่คุณพลอตที่สุดนะคะใกล้กับทุกจุดที่สุดนะคะพอคุณพลอตมาได้คุณก็ไปหาสโลปค่าสโลปนั้นก็จะเป็นค่าอัลฟาแล้วก็ค่าอินเตอร์เซปชันจะเป็นค่าลอนเคคุณทราบค่าลอนเคคุณหาเคได้ไหมได้นะคะฉะนั้นไอเดียตรงนี้แล้วเนี่ยทำยังไงก็ได้ต้องหาเทอม DCA by DT ให้ได้คราวนี้วิธีการนี้เนี่ย fit equation เนี่ยคุณหยุดถ้าเกิดคุณไม่มีเครื่องไม้เครื่องคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ถามว่าคุณ fit equation ได้ไหม